คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เหลือนหลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งของ 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเลยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมักกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.วันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านดินฟ้าอากาศเมฆหมอกสายลมแสงแดดหิมะมาออกจากดงหิมะมาวันนี้ที่วัดพุทธมหาธาตุวิเชษฐาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังพักผ่อนนอนหนาวมาอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้ก็จะอยู่ไปถึงเดือนกรกฎาคมก็จะกลับไปจำพรรษา
ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่อ้าวคุณโยมนวลนิชชวชาติมาแล้ว เป็นท่านแรกตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ ตอนนี้กำลังปีสี่โอ้ปีสี่ครึ่งแล้วนี่ทำบัตรสวดมนต์เนาะธีรศักดิ์ชิตะวงไงนะโอ้ธีรศักดิ์ชิตะวงโอ้เป็นพระโอ้สาธุสาธุครับผมเป็นพระอาจารย์ธีรศักดิ์ชิตวงเลยนะนามสกุลสาธุสาธุครับขอบคุณมากสาธุสาธุสาธุเจ้าโยมนวลนิดเป็นโยมนวลนิดชาวชาติโอ้ตื่นกันแต่เช้าเลยแต่ที่นี่กำลังสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งหกชั่วโมงห่างกันแล้วก็ยังหนาวเหมือนเดิม8 องศาเหมือนเดิมแต่กลางวันขึ้นไป16 องศาเลยนะตอนกลางวัน19นะวันนี้19 องศามีแสงแดดมีแสงแดดอยู่แต่ว่าลำไรแสงแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่ที่เชียงใหม่เป็นยังไงเนาะเชียงใหม่นี่บ้านเฮาฝนตกละเจ้าโอ้สาธุสาธุมันจะเข้าเดี๋ยวก่อนนี่เดือนอะไรแล้วเนี่ยเมษาพฤษภาโอ้เริ่มฝนจะตกแล้วจะเริ่มไถนาจะเริ่มหว่านข้าวกล้าแล้วเนี่ยเริ่มไถนาหว่านข้าวกล้าอีกสักเดือน2 เดือนนี่ก็จะเป็นหน้าฝนเข้าพรรษาทำไร่ทำนากันแล้วนี่นะนี่ฝนปกตินี่มันคนจริงปกติเนี่ยเดือนเมษา13 14 15ตกนะแต่ปีนี้เห็นว่าไม่ตกกันเลยปีนี้ไม่ตกเลยไม่เหมือนที่นี่ที่ไอร์แลนด์นี่เกือบจะทุกวันแต่วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกที่ผ่านมาเมื่อวานซืนก็ตกหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนหน้าอะไรก็ตกหมดที่นี่นะ แต่ก็ฮ้อนอยู่เจ้ากันนะโอ้สาธุ ก็ยังฮ้อนถึงฝนตกก็ยังฮ้อนอยู่มันเรียกว่าแดดขี้ฝนเนอะโอ้ฮ้อนเหมือนกันเนอะไม่เหมือนเนอะแดดขี้ฝนนี่นะอ้าวเอฟซีตัวจริงมาแล้วสุริยันคำปาตอนนี้โยมนวลนิดก็เป็นเอฟซีตัวจริงละยังมีอีกหลายท่านยังไม่ตื่นที่ตื่นแล้วก็อ้าวเข้ามากันเลยอ้าวสำหรับวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานยังเล่าไม่จบในเรื่องของอะไรอ่ะเสร็จลูกบ่าวเศรษฐีนี่ลูกบ่าวเศรษฐีเนี่ยผู้มีศรัทธาทำบุญอุทิศทำบุญแก่สงฆ์นี่บอกว่าถ้าได้ผู้หญิงที่มีศรัทธาเหมือนกันเนี่ยมาก็จะแต่งงานด้วยพ่อแม่ก็ไปบอกผู้หญิงคนนี้ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จัดถวายจัดทำอาหารถวายพระทำอาหารแจกคน เดินทางไกลคนพิการคนขอทานอะไรต่างๆให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยนะนางก็ปากว่าจะทำรับปากว่าดีแล้วจะทำ
แต่ก็ทําอยู่พอมาอยู่แล้วก็ทําอยู่สองสามวันจากนั้นก็ทําบ้างไม่ทําบ้างส่วนใหญ่ไม่ทําแล้วเขามีคนงานมีคนใช้นะ วันนี้ วันนี้วันแรกต้อนรับพระมหาเถระขึ้นมาเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา8ถึง21พฤษภาคมนี้ครับนั่นนั่นที่ว่าไปแล้วคืองานวิสาขบูชาวันที่21เพราะวันที่22นั้นเป็นวันส่งน้ำส่งพระราชทานเดี๋ยวถูกต้องถูกต้องเป็นวันน้ำสงฆ์สงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุนะก็หยุดเป็นก็ทำพิธีทำพิธีเขาเรียกอะไรมาฆบูชาวิสาขบูชาถวายน้ำสงฆ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มวันนี้นะต้อนรับพระเถระขึ้นมาสวดกันแล้ว11โมง9โมงครึ่ง9โมงครึ่งของวันนี้ทุกวันไปจนถึงวันที่21โมทนาครับโมทนาสาธุอันนี้ก็เรื่องของนางเลวดีเลวดีต่อมามารดาบิดาของเศรษฐีก็ทำกาละตายกันไปนางเลวดีก็เลยเป็นใหญ่ในบ้านแต่เพียงผู้เดียวเลยทีนี้ทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆก็ตกเป็นของนางหมดกับลูกส่วนท่านเศรษฐีลูกชายของเศรษฐีก็ทำบุญต่อทำบุญต่อถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์แล้วก็ทำทานแก่คนขอทานที่ประตูบ้านเป็นประจำพระสงฆ์ก็จัดภัตตาหารถวายนิมนต์มาฉันที่บ้านก็ทำทุกวันทุกวันทุกวันเป็นประจำต่อมาได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุภายในวัดที่อยู่วิหารศาลาอะไรต่างๆกุฏิสงฆ์ก็เลยทำอาวาสเป็นศาลาใหญ่ที่พักกุฏิของพระสงฆ์ถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งหลายในป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำเป็นกุฏิที่พักสงฆ์กุฏิหลังใหญ่ในอยู่ในป่าแต่แล้วก็ถวายทานมีการฉลองกุฏิที่ทำถวายพระพุทธเจ้าทีนี้ก็ถวายน้ำทักษิโณทกน้ำหยาดเอาน้ำหยาดใส่ขันทองถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทน้ำลงเทน้ำลงดินอุทิศส่วนกุศลขณะที่พระพุทธองค์ถือน้ำทักษิโณทกอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในมือของพระพุทธองค์เทน้ำหลั่งน้ำสิโณทกอยู่เนี่ยปราสาทสำเร็จด้วยแก้ว7ประการก็ปรากฏขึ้นบนสวรรค์นุ่นบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
โอ้ปราสาทเกิดขึ้นพร้อมกับนางฟ้าทั้งหลายจำนวนมาก12โยชน์รอบๆนะรอบๆปราสาทเนี่ยไปทุกทิศเลย8ทิศทิศกว้างออกไป12โยชน์มีนางฟ้าเทวดาเนี่ยอยู่ล้อมรอบคอยต้อนรับเป็นเทวดาคอยบำเรอนันทิยะที่ยังไม่ตายที่ยังอยู่ในอันที่กำลังทำบุญพุทธเจ้ากำลังเทน้ำนาทักษิณานุปทานเขาเรียกน้ำทักษิโนทกทักษิโนทกน้ำทักษิณาก็ปรากฏขึ้นเป็นปราสาทหลังใหญ่สำเร็จแล้วด้วยแก้วนางฟ้าทั้งหลายอยู่เต็มปราสาทเลยล้นออกมาข้างนอกกว้างออกไปถึง12โยชน์12โยชน์1โยชน์นี่ว่า1กิโลกับ600เมตรนะนะ1,000กับ1,600เมตร1กิโลกับ600เมตรแล้วก็12โยชน์โอ้จำนวนมากมายเทวดาผู้หญิงที่ไปเกิดเป็นเทวดาคอยต้อนรับนายอะไรเนี่ยนันทิยะนายนันทิยะจำนวนมากภายหลังมาวันหนึ่งท่านพระโมกขลานะอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเบื้องซ้ายภาษาลิบุตรเบื้องขวาก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยไปยืนใกล้ๆปราสาทที่ว่าประกอบด้วยนางฟ้าปราสาทเนี่ยกว้างทั้งกว้างทั้งใหญ่ยาวไป12โยชน์นางฟ้าอยู่เต็มหมดไม่รู้กี่หมื่นคนกี่หมื่นเทวดาโอ้ก็เลยถามว่าเนี่ยปราสาทเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับใครเนี่ยต้อนรับใครเนี่ยพวกเทพพระบุตรที่มาในที่มาอยู่ใกล้ท่านพระมุคคัลลานะก็กราบเรียนว่าโอ้เนี่ยปราสาทเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนันทิยะลูกชายเศรษฐีที่สร้างวิหารสร้างอาวาสที่อยู่ถวายพระพุทธองค์ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเหมือนกันแคว้นกาสีนุ่นเมืองปาราณสีตำบลสารนาถนะปัจจุบันเนี่ยนะกำลังทำบุญอยู่นำทักษิโนทกก็ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อรอคนดีคนทำบุญคนดีคนทำบุญถวายพระสงฆ์ถวายวิหารแด่พระพุทธเจ้าพระพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่นะวิหารนี่หมายถึงวัดหมายถึงในป่าอิสิปตนะในป่าอิสินะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าวิหารวิหารก็รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็สร้างเสนาสนะสร้างอาวาสเป็นที่อยู่อาศัยของพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ที่นั่นนี่ยังไม่ตายแต่ว่ามีปราสาทรออยู่บนรออยู่บนนั่นแล้วรออยู่บนสวรรค์นู่นแล้วชัชดาสุธิวรชัยสาธุว่างั้นนะคุณยมชัชดาสิทธิวรชัยโอ้สาธุเกรียงธรรมะโอ้นี่นานหลายเดือนแล้วนี่ไม่เข้ามาเกรียงธรรมะไม่เข้ามาหลายวันแล้วจากประเทศเมียนมาเนี่ยจากประเทศเมียนมาสาธุสาธุ
จากประเทศเมียนมาเคยอยู่วัดฝายหินมาเรียนมจรวิทยาเขตเชียงใหม่เรียนมจรวิทยาเขตเชียงใหม่ทิวรชัยโอ้สาธุโอ้ตื่นแต่เช้ากันตื่นแต่เช้ากันเลยนะวันนี้เอามานางฟ้าทั้งหลายพอเห็นพระมหาเถระขึ้นไปอยู่ใกล้ปราสาทก็พากันลงมาจากปราสาทเราก็ลงมาก็นมัสการกล่าวกับพระเถระว่าพวกเขาเนี่ยละสมบัติในเมืองคนเมืองมนุษย์เนี่ยขึ้นมาถือรับสมบัติอันเป็นทิพย์เนี่ยนะในสวรรค์เพื่อรอรับคอยที่จะบำรุงบำเรอนันทิยะเนี่ยนะก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยเบื่อหน่ายแล้วว่างั้นนะรู้สึกละอาขอพระเถระไปบอกนันทิยะให้รีบตายแล้วก็รีบขึ้นมาที่นี่เถอะวะเล่นจะให้คนตายพระเถระก็กลับมาก็มาบอกกราบทูลพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าโอ้เนี่ยปราสาทเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเกิดขึ้นแก่คนที่ยังไม่ตายหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านไปเห็นมาด้วยตาแล้วไม่ใช่หรือว่างั้นนะถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนหมู่ญาติที่เห็นบุรุษไปอยู่ที่อื่นกลับมาด้วยความปลอดภัยก็ยินดีต้อนรับกันเลยนะบุญนี่ก็เหมือนกันคนทำบุญทนทำดีก็ย่อมมีบุญคอยรองรับมีปราสาทคอยรองรับมีนางฟ้าคอยรองรับเหมือนกันนะที่ตรัสเป็นคาถาว่ายาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายญาติมิตรคนใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานนะเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานกลับมาด้วยความดูไว้ความปลอดภัยกลับมาด้วยความปลอดภัยก็พากันยินดีถือดอกไม้ถือเครื่องสักการะมาต้อนรับนี่เหมือนเทวดานะเหมือนเทวดาที่มาคอยต้อนรับนันทิยะฉะนั้นเหมือนจบพระธรรมเทศนานี่ก็ชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีเนี่ยไหนละขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านทั้งหลายสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร